ไม่ได้ค่ะคุณผมคงสั่งอาหารกลางวันไปด้วยเลยอาหารบ้านๆแบบนี้เหรอคะแบบนี้แหละที่ผมเรียกว่าอร่อยตอนเด็กๆผมกับน้องๆชอบแอบไปกินในครัวกับลูกๆแม่ครัวประจำน้องๆจุฑาเทพของคุณเหรอคะแล้วคุณเพชรสนิทกับใครที่สุดคะถ้าแบบพูดคุยปรึกษาก็สรุปแต่จริงๆก็สนิทกันทั้งหมดนั่นแหละอ้อแต่ถ้าเรื่องเที่ยวก็จะมีโรนันจักรกับโรนภูมิสองคนนั้นเขากวนเดียวกับชวิตนะโรนันจักรกับโรนภูมิลูกชายของคุณโรนภีใช่ไหมคะแล้วมีใครแต่งงานบ้างหรือยังคะไม่มีนะครับแต่ที่มั่นๆไปแล้วก็มีบ้างแล้วคุณโรนันจักรแต่งงานหรือยังคะยังไม่แต่งครับแล้วเขาไม่เข้ามาที่บริษัทบ้างหรอคะอันนี้คุณหมายถึงใครฟ้าหมายถึงน้องๆของคุณทุกคนเลยค่ะเห็นคุณเพชรเข้ามาทำงานที่บริษัทคนเดียวแต่ละคนก็ดูแลกันคนละส่วนนะแต่พอเวลามีประชุมใหญ่ก็มีเข้ามาบ้างอ๋อค่ะคุณถามผมจนผมนึกว่าคุณสนใจโรนันจักรซะอีกแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะมีหลายคนที่เข้ามาหาผมเพราะต้องการเข้าถึงตัวโรนันจักรแต่ผมก็หวังว่าคุณจะไม่ใช่หนึ่งในนั้นนะคุณป้าใครมาส่งทำไมต้องกินข้าวกับมันนานสองนานหัวเราะแบบนั้นฟ้ารู้ตัวใช่ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่คุณแม่คะเขาเป็นเจ้านายฟ้าเองค่ะเจ้านายฟ้าลูกของพี่ชายใหญ่มันมาจีบฟ้าเหรอเปล่าค่ะคุณแม่ไม่จริงแม่ห้ามเด็ดขาดนะเข้าใจไหมมันไม่ใช่เป้าหมายของฟ้าและที่สำคัญคือแม่เกลียดมันแม่เกลียดตั้งแต่พ่อมันสารแหน่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านทีนะถ้าวันนั้นพี่ชายใหญ่ไม่ไปยุ่งพี่ชายพีแม่ก็ไม่ต้องหนีออกมาจากวังรู้ไหมฟ้าอยากให้แม่มีความสุขฟ้าเอาความเจ็บปวดนี้ออกไปจากใจแม่สักทีทำตามแผนของเราสักทีสิลูกได้ไหมพรุ่งนี้ค่ะแม่พรุ่งนี้ฟ้าจะได้เจอพวกมันสองคนค่ะมันสองคนจะต้องตกหลุมของฟ้าแน วันนี้ไม่มีราชรถมาเกยเหรอคะคุณพีอาร์ไม่มีแล้วค่ะคุณป้า คุณกัลยาโถ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 น่าสงสารแต่ดีแล้วล่ะไม่คาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังอีตำแหน่งตุ๊กตาหน้ารถเนี่ยนะมันอยู่ไม่นานหรอกโดยเฉพาะกับคนระดับเราเนี่ยคุณกัลยามีอะไรกับฟ้าหรือเปล่าคะ
ไม่มีก็แค่จะบอกว่ามีนาน่ะจะเข้ามาทำงานอาทิตย์หน้าแล้วและตำแหน่งก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเธอหรอกโอ้โหแล้วที่มาบอกฟ้าก็เพื อยากให้ฟ้าแสดงความยินดีใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคะฟ้าขอตัวก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ